เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำหนังสั้นครับก่อนอื่นเนี่ยก็ไปดูลิงก์นะครับที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับจะมีลิงก์อยู่2อันนะครับเป็น Facebook แล้วก็ YouTubeฝากกดเข้าไปทั้ง2ลิงก์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าใครไม่สะดวก YouTube ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่า Facebook เนี่ยฝากกดเข้าไปแล้วก็กดไลค์แต่ถ้าดูแล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดแชร์ให้ทีครับทั้ง2ลิงก์นี้เนี่ยเป็นหนังสั้นของผมเองครับชื่อว่าล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มชื่ออังกฤษคือ Film Treasure นะครับเป็นหนังที่ทำประกวดของ Fuji Film นะครับซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะประกาศผลแล้วนะครับก็คือวันที่29นะครับอีกประมาณ10วัน11วันเนี่ยก็จะประกาศผลแล้วครับซึ่งที่ให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นคะแนน popular vote ครับก็คือนับจากยอดไลค์แล้วก็แชร์นะก็ถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากมากครับแล้วก็นะครับฟิล์ม Treasure ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มเนี่ยเป็นหนังสั้นที่ตอนนี้เนี่ยตัวที่คุณได้ดูกันนะความยาวคือ3นาที30วิแต่ว่าตัวเต็มเนี่ยมันมีไดคัตครับตัว director cut เนี่ยจริงๆผมไม่เรียกว่า director cut ผมเรียกว่าเวอร์ชันเต็มนะครับมันยาวอยู่ที่13นาทีกว่าๆก็คือแบบ4เท่ากว่าๆเลยครับซึ่งตัวหนังเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนนึงครับที่เขาเนี่ยไปซื้อกล้องมือ2มาแล้วในกล้องเนี่ยมันมีฟิล์มคาอยู่เขาเนี่ยก็เลยเอาฟิล์มเนี้ยไปล้างแล้วก็ได้พบว่าที่เหลือเป็นฟิล์มเปล่าเว้ยแต่ว่ามีรูปอยู่รูปหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางตามรูปอันนี้เผื่อที่ว่าที่นั่นน่ะมันจะมีบางสิ่งนะครับซึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาจะไปพบกับอะไรที่นั่นเนี่ยจะมีสมบัติหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามครับกับหนังเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มTreasure ครับตัวหนังเนี่ยมีกำหนดฉายนะครับวันที่3มีนาคมเวลา 9:09 นครับเป็นแบบวิดีโอเปิดตัวพรีเมียร์นะครับที่ช่องลูกชิ้นลวกสตูดิโอโปรดักชันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคือแบบข้างใต้ลิงก์หนังสั้น3นาทีไปอีกอ่ะแล้วก็สำหรับเมมเบอร์ชิพของช่องเรานะครับสามารถรับชมได้ก่อนใครเลยครับวันที่29ประกาศผลนะครับคือผมจะพับบิทให้ดูเลยนะครับเป็นตัวของเมมเบอร์ชิพนะต้องสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วคุณจะได้ดูหนังเรื่องนี้ก่อนใครครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแนะนำหนังสั้นเรื่องล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟิล์มหนังสั้นจากทีมของผมที่ส่งประกวดในรายการประกวดของฟูจิฟิล์มครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ฝากไปกดด้วยนะครับถือว่าเป็นความกรุณานะครับคือถ้าได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วได้เงินมาเนี่ยก็อย่างแรกคือแบ่งให้ทีมงานแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะเอาบางส่วนของตัวเองนี่แหละไปเป็นทุนในเรื่องต่อๆไปที่จะทำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีโปรเจกต์อยู่พอสมควรถ้าใครติดตามหนังผมนะแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศไลฟ์อัพออกมาเพราะว่าบทเนี่ยมันยังไม่เสร็จนะครับคือตอนนี้มีหนังของหลายคนเลยพูดไว้สั้นๆแล้วกันนะครับก็วันนี้สำหรับ C2C เนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์นะฮะ